อันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับมาเล่าสู่กันฟังผมขีดเส้นเพื่อแบ่งนะครับด้านบนที่เขียนไว้6 B นั้นเป็นการใช้ดินสอวาดรูปธรรมดาทั่วไปของเราเนี่ยครับความเข้ม6 B นะครับหรือเบอร์อื่นก็ได้ถ้าเราเอาไปฝนระบายแรงเงาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นจ้ำแบบนี้ดูนะครับดูไปดินสอนะครับเนี่ยมันจะเป็นจ้ำๆขึ้นเม็ดๆอย่างนี้นะครับกระดาษคุณจะเป็นแบบเรียบแบบหยาบก็จำมันจะขึ้นมาหรือต่อให้คุณเอาอะไรไปถูรองพื้นก่อนมันก็ยังเป็นจ้ำเม็ดกระดาษอยู่ดีเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะฮะคุณจะเห็นเป็นเม็ดขึ้นมาส่วนด้านล่างนี่คืออะไรเอ่ยส่วนด้านล่างนี่นะครับเป็นการระบายรองพื้นไปก่อนด้วยสีอะคริลิกนะครับเอาสีอะคริลิกมาระบายรองพื้นด้วยการทำให้มันเหมือนสีน้ำใส่น้ำเข้าไปเยอะๆแล้วเราก็มาระบายนะครับรองพื้นไปแล้วเราถึงเอาดินสอมาระบายทับเป็นชั้นหน้าทำมันเป็นชั้นๆสีอะคริลิกเนี่ยจะทำหน้าที่รองพื้นไปก่อนพูดง่ายๆคือไม่ให้มันเห็นเป็นเม็ดจ้ำแบบนี้เห็นไหมครับนี่เรายังไม่ได้ลงดินสอมันรองพื้นเนียนให้เราแล้วเหมือนที่คุณผู้หญิงเขาแต่งหน้ามีการรองพื้นไปก่อนแล้วค่อยไปไล่สีอะไรตามที่สวยงามของเขานะครับแบบนี้เห็นไหมมันจะเนียนเลยเนี่ยนะครับเนี่ยนี่จะโชว์ผิวของกระดาษต่อให้คุณซื้อกระดาษเรียบมาก็ยังโชว์อยู่ดีนะครับส่วนในนี้เรียบไปเลยนะครับทีนี้ที่เหลือเราก็แค่เอาดินสอไปลงถ้าเราลงไม่เนียนเป็นเม็ดๆแบบนี้อยู่ดีแต่มันจะเห็นตรงนี้รองพื้นมาเอาไว้เหมือนเราแต่งหน้านะครับส่วนอันเนี้ยใช้ผู้กันนะครับผู้กันธรรมดาเนี่ยแหละวาดด้วยสีอะคริลิกนะครับลงไปก่อนแล้วค่อยเอาดินสอไปทำแบบนี้เราได้ผลลัพธ์อะไรมันทำให้ภาพดูเนียนครับดูเนียนตาดูละมุนดูราวกับว่าถ่ายเอกสารกันมาเลยทีเดียวเพราะมันดำแบบเนียนๆเดี๋ยวคุณดูนะเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยสังเกตแบ่งกันนะครับข้างบนล่างเห็นไหมครับเห็นอะไรแปลกๆไหมครับนี่ละแต่เวลาที่ผมทำจริงผมเอาแอร์บัดพ่นครับเอาเครื่องพ่นเอาผู้กันลมแอร์บัดมาพ่นแปะกระดาษกาวไว้แล้วก็บังไว้ก่อนแล้วก็พ่นเหมือนที่ผมเคยทำให้ดูนะครับแต่นั้นผมพ่นเป็นแบ็คกราวด์อันนี้คือเราพ่นเพื่อเราจะวาดภาพขาวดำวาดรูปขาวดำแต่รองพื้นด้วยสีอะคริลิกทำให้มันเนียนเสียก่อนแล้วเราถึงลงดินสอนะครับนี่เป็นเทคนิคสนุกครับเอามาแบ่งปันกันลองเอาไปทำดูนะครับถ้าคุณระบายด้วยผู้กันธรรมดาไม่ได้ให้ลองเอาแอร์บัดนะครับมาทำดูแทนมันจะเนียนง่ายกว่านะครับผมลองเอาไปทำดูครับ